วันนี้เรากำลังเดินทางไปอยุธยาดินแดนแห่งก๋วยเตี๋ยวเรือและสายไหมเพื่อไปพบกับคุณเบนซ์แอดมินเพจทอยกราฟิกหนึ่งในนักถ่ายของเล่นที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้เป็นอะไรที่เอ็กไซติ้งมากครับแม้ผมจะต้องสูญเสียโทรศัพท์ของผมในระหว่างการเดินทางก็ตามเป็นไงบ้างครับพี่โอ๊คเอาโทรศัพท์โอ๊คมาปากฟังเด็กโอ๊คก็ได้เข้าใจไอ้เหี้ยเข้าไปรู้ละโพงไปชิบฝันมาวะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นก็เดี๋ยวให้พี่เบนนี่เล่าแล้วว่าเพจนี้แบบมีแรงบันดาลใจยังไงในการเปิดฮะมันเริ่มจากผมเริ่มมาสนใจของเล่นนะฮะพอผมสนใจของเล่นเนี่ยผมก็เริ่มซื้อปุ๊บก็อยากถ่ายรูปไว้เยอะๆอย่างเงี้ยเราอยากอวดของเล่นเราเงี้ยว่าเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอไปโพสต์หน้าเฟซตัวเองเนี่ยผมนับวันมันเริ่มเยอะเว้ยมันเริ่มหลายรูปครับกลัวคนอื่นรำคาญคนที่เขาแบบไม่ได้ชอบเหมือนเราอะไรเงี้ยก็เลยไปหาพื้นที่ของเราดีกว่าที่มันจะโพสต์ในความชอบของเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะก็เลยสร้างเพจขึ้นมาครับแล้วปกติทำงานอะไรครับเนี่ยผมเป็นครูสอนร้องเพลงครับไม่ได้เกี่ยวกับกล้องกับกราฟิกเลยไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ไม่ได้เกี่ยวแบบคือหัดล้วนๆเลยใช่ฮะหัดถ่ายรูปนี่คือหัดถ่ายเพราะว่าของเล่นล้วนๆเลยฮะอ๋อเพราะว่าเราซื้อของเล่นมาก่อนเราถึงมาหัดถ่ายรูปทีหลังใช่ครับใช่ครับแล้วไอ้พวกประมาณนั้นเลย Photoshop อะไรพวกนี้ Photoshop ใช้ไม่เป็นครับตอนแรกไม่เป็นด้วยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นครับเฮ้ยเอาจริงอ่ะแล้วรูปที่ถ่ายอะไรออกมากันน่ะเป็นรูปที่โปรเซสโดยแอปสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้แตกใน iPad เอาทุกรูปเลยครับเหรออ๋อคือไม่ได้เข้าโปรแกรม Photoshop แล้วลากทำเป็นใช้บรัชแบบปัดฝุ่นไปอะไรไม่ๆอ๋อไม่มีฮะก็คือแอปนี่มันทำอะไรได้เยอะกว่าที่คิดนะฮะมันทำได้เกือบเท่า Photoshop ทุกอย่างเลยฮะไม่ใช่ว่ามีคนถามแอปแน่ครับยังไงก็ไหนๆก็อย่างนี้แล้วครับก็ต้องบอกแล้วแอปชื่ออะไรฮะผมใช้3แอปหลักๆก็คือ1 PixArt 2 Photoshop Mix 3 Lightroom ซึ่งอันเนี้ยมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ใช่ครับมีหมดเลยครับได้ที่เหลือไปหาเองครับเราไม่พูดเยอะนี่เหมือนสปอนเซอร์ให้ฟรีนะไม่แต่คือจริงๆแต่ก็คือพี่เบนก็พูดถูกเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันหลายๆอย่างเหมือนรูปถ่ายรูปหน้าผู้หญิงอะคือหน้าเรียวสิวหายหน้าขาวหุ่นพร้อมมาจากมือถือหมดเลยใช่มันไม่จำเป็นต้องถึงขั้นแบบว่าโฟโต้ช็อปเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายๆเลยตามสไตล์มาถึงขั้นนี้แล้วก็แสดงว่าอย่างเงี้ยเวลาถ่ายบางทีก็ใช้กล้องมือถือถ่ายบางครั้งครับช่วงแรกๆที่ทำเพจก็เป็นกล้องมือถือแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบมือถือมันไม่ชัดอะไรเงี้ยมันพอไปเห็นภาพท่านอื่นที่เขาเป็นไอดอลเราเงี้ยเขาถ่ายมาแบบเฮ้ยทำไมมันสวยจังเฮ้ยทำไมมันชัดจังอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้เราว่าไปซื้อลองไปซื้อกล้องดูซิเราไปหากล้องโปรมาใช้อะไรเงี้ยภาพมันเลยคุณภาพเลยเริ่มดีขึ้นแต่นี้อย่างเอฟเฟกต์ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่ได้เข้า Photoshop ไม่เคยแล้วทีนี้ผมเห็นพวกแบบขับมอเตอร์ไซค์ลุยดินนี่คือดินของจริงครับของจริงเลยเหรอใช่มันจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้พวกฝุ่นพวกดินอะไรเงี้ยกระจายออกมาเอาประทัดฝังดินอันนั้นยากไปพี่ยากไปคือว่าตอนผ่านี่ก็ตั้งเสร็จปุ๊บเอาดินโยนอย่างนี้เลยอะไรประมาณนั้นเลยแล้วแบบถ้าเป็นละอองน้ำก็แบบอมน้ำแล้วแบบบ้วนฟอกซี่ไปพี่ฟอกซี่คุณจะอมทำไมวะก็เข้าท่าดีนะเอางี้ตอนอย่างนี้ก็คือว่าเราต้องคือลุยดินก็ลุยเลยแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาไหมประจำครับประจำครับเป็นเรื่องปกติของช่างภาพถ่ายของเล่นแหละผมว่าเอาดอนะก็ต้องใช่ใช่ใช่มันต้องทำใจอะอยากได้ลูกก็ต้องแลกต้องแรกเลยแสดงว่าอารมณ์อะไรหายเป็นเรื่องปกติจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติไหมหายไปก็เสียใจเหมือนกันปกติฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเสียหายอะไรขนาดนั้นนะฮะการเอาไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นรอยในจุดที่มองไม่เห็นเช่นใต้เท้าของตัวฟิกอะไรเงี้ยที่ต้องสัมผัสพื้นเปื้อนฝุ่นนิดๆหน่อยๆเงี้ยฮะเอาไปล้างน้ำไดเป่าก็หายแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนมงขนแมวอะไรมากมายใช่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 ก็ได้เขาเรียกว่าซื้อมาไว้เล่นจริงๆนะฮะของเล่นใช่ก็ออกแนวเป็นแนวดาเมจเวอร์ชันดาเมจโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นก็เท่าที่ฟังมานี่รู้สึกว่าพี่เบนซ์แบบมันดูแบบกล้วยๆง่ายๆนะแบบชิวๆซึ่งคนดูผมก็เชื่อแล้วว่าอยากรู้แหละว่าตอนถ่ายนี่เป็นยังไงถ่ายยังไงบ้างในวันนี้ครับพิเศษก็คือให้พี่เบนซ์เนี่ยอนุญาตให้พี่เบนซ์เนี่ยแบบ
สาธิตให้ดูหน่อยว่าถ่าย1รูปนี่มันมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างคร่าวๆได้เลยครับคร่าวๆเลยแต่ทีนี้นะครับครับพี่จะให้ถ่ายตามปกติทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวมันง่ายไปอ๋อผมมีชาเลนจ์มาให้สักนิดนึงชาเลนจ์ครับผมนั่นก็คือนี่นะครับโอ้โหก็คือต้องมีไอ้นี่ครับอยู่ในซีนมันคืออะไรครับนี่มันคือโมเดิร์นล็อกไงครับมันคือโมเดิร์นล็อกใช่ครับผลิตภัณฑ์จากมันไม่ใช่ของเล่นๆหรือโมเดิร์นทอยชาแนลนะครับนี่ถ้าเกิดอยากได้ต้องหาซื้อที่ไหนครับเนี่ยโอ้ยติดต่อไปที่เพจมันไม่ใช่ของเล่นๆสิครับเฮ้ยอย่างนี้ราคาสัก 3-4,000 มั้ยเนี่ยโอ้ยแพงไป900ก็หายแล้ว900ค่าส่งเท่าไหร่โอ้ยถ้าซื้อตอนนี้ส่งฟรีก็ได้โอ้ยงั้นก็รีบติดต่อมานะครับใครสนใจเนี่ยใช่บอกเลยว่าเหลืออีกประมาณ3ชุดเลยมั้งเดี๋ยวๆๆแล้วแขกเอาลืมแขกเอาก่อนชุดนึงก็จะมี3ก้อนใช่ครับมี3ก้อนโอ้โหช่วยขายของดีมากครับเดี๋ยวเราหลังรายการเราก็จะยัดเยียดให้พี่เบนซ์ซื้อไปหวังว่าโจทย์คงไม่ยากเกินไปได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวไปดูเลยไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายฝนที่โหมกระหน่ำเข้ามายังไม่ขาดสายกับหินมอร์แดนล็อกอันแกร่งกล้าของเราคุณเบนส์ถึงกับต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวหรือว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของเขาซะแล้วเอลเอลเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทางพี่เบนซ์นี่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วตอนนี้พี่เบนซ์ว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรยังไงครับตอนนี้ต้องใช้ modern rock ใช่ไหมครับผมใช่ครับต้องใช้ modern rock ก็หินวางเรียงไว้ครับนะฮะแค่นั้นแหละฮะแล้วก็ถ่ายก็มันเอาไว้วางไงเออฮะแล้วตอนนี้อุปกรณ์ที่นำมานี่มีอะไรบ้างครับพี่มีกล้องฮะแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ฮะคาเมเลเดอร์หนึ่งครับผมสกุลจิมาเวอร์ชันใช่แล้วที่ผมเห็นนี่คืออะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ไฟฉายอ๋อไฟฉายไฟฉายนะครับก็เอาไว้เพิ่มแสงนะครับเวลาที่แสงมันไม่พออ๋อคือที่เห็นในรูปเนี่ยบางฉากที่ต้องใช้แสงก็คือใช้แค่นี้เลยใช้โคมไฟอ่านหนังสือด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อแต่คือใช้แค่นี้ก็เพียงพอเหมือนกันในบางครั้งก็ได้เห็นนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไฟฉายกระจกอันนี้ฮะขาตั้งปลาหมึกนะครับอันนี้ถ่ายนอกสถานที่นี่มีประโยชน์มากครับอันนี้มันจะเอียงไปทางไหนก็ได้ต่ำที่สุดใช่ใช่แล้วการที่เราอยากจะตั้งกล้องให้มันนิ่งๆอะไรเงี้ยผมนึกว่าพี่เป็นสายแบบทหารว่าต้องไปก้มลงดินอะไรเงี้ยก็ต้องด้วยบางครั้งนะครับจริงครับเวลาถ้าเราอยากได้ภาพที่สมจริงเนี่ยระนาบของกล้องก็ต้องสำคัญแต่ว่าพี่ต้องไม่มีเสือพี่ลืมเอาเสือมาใช่ไหมไม่มีเสืออยู่แล้วทุกดินเลยครับแล้วก็ไปซักเสื้อผ้าเอาโอเคครับแล้วก็นี่อะไรปืนนะฮะเป็นปืนยิงลมครับอันนี้ก็เป็นแบบเอาไว้ยิงว่าอัดกับน้ำใช่อัดกับอ๋อที่เห็นบางรูปที่มันแบบระเบิดรุ่ยอ่าเนี่ยคือตัวนี้เลยทำไมไม่ใช่ประทัดอะครับประทัดมันเดี๋ยวฟิกพังอันนี้ก็สมกับระเบิดเดียวเลยนี่นะครับกันดั้มที่โดนระเบิดก็เป็นความคิดของพี่ก้าเขานะครับถุยความคิดมึงสำคัญสุดคืออันนี้ใช่ไหมพี่พี่ทำงานคนเดียวใช่ครับมันคือใครทำงานคนเดียวต้องมีอันนี้ช่วยได้มากเดี๋ยวพี่ก็อุปกรณ์ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับงั้นก็ไปลุยเลยพี่ไม่ต้องอย่าได้รอช้าได้ครับโอ้ยนี่จะให้ลงน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวปิกลงไปฟาดอันนี้ก็คือท้องทะเลใช่ท้องทะเลในจินตนาการของเราเองอ๋อที่คอนเซ็ปต์คือพี่อยู่แบบอย่างนี้ใช่โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอย่างนี้เลยผมเห็นคร่าวๆแล้วตอนนี้แต่ว่านะเหมือนแบบทรายอ่ะคือพื้นที่อยู่ตรงเนี้ยทรายล้างใช่คือแบบพี่เบนนี่ก็คือจะหามุมก่อนพอหาเสร็จปุ๊บล็อกเลยแล้วก็ค่อยเอาของไปวางเพราะฉะนั้นเวลาพี่เบนมาถ่ายคนเดียวคนอื่นเดินผ่านก็จะเห็นก็อย่างเงี้ยจะบอกเขาทำอะไรวะทำอะไรเนาะมันก็เป็นพระเอกของเราครับนี่มันย้อนแสงไหมพี่ใช่ครับสวยครับชอบครับหอชอบแนวแบบย้อนแสงใช่แสงสาดเข้าข้างหลังประมาณนี้ฮะก็วางเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรถ่ายเลยฮะรูปนี้ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์อะไรมากฮะนี่ได้เลยนะนี่โอ้โหเมื่อกี้แค่ปรับแสงก็โอแล้ววะอุ้ยมอร์แดนล็อกเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวออกไปถ่ายฉากมอไซค์ตรงฝนนิดนึงครับอ๋อเราจะได้ยิงปืนแล้วใช่มั้ยครับได้ครับว้าวนี่พี่เบนซ์แถมให้อีกรูปมั้ยเนี่ยโอ้โหอ่ะ
ี่เบ้นให้เราก็เอาฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายสภาพตากล้องตอนนี้ให้ทุกคนดูนะครับโหนี่นะครับรายการเราต้องการคนเพิ่มนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องนะฮะโอ้วางเป็นแมวอย่างนี้เลยกล้องก็เปลี่ยนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยชิวชิวไม่ชิวไม่ชิวเท่าไหร่อันนี้อัดลมไปแล้วใช่ไหมฮะอัดแล้วครับผมผมหลบเฟรมมันเคยจะมีหนึ่งรูปอ่ะได้แล้วฮะพอโอเคครับได้รูปนะฮะไปเข้าลมเข้าลมโอเคครับโอเคครับคือเมื่อกี้คนดูอาจจะดูไม่ทันนะฮะก็แค่ว่าที่พี่เบนซ์เนี่ยเขาลั่นชัตเตอร์นี่คือเขาลั่นรัวๆเลยเพราะว่ายิง1แป๊กเนี่ยมันคือสมมุติว่า10รูปนะครับก็จะได้1รูปหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับมาก็เป็นการแต่งรูปครับที่เราโชว์วิชานะไม่กักวิชาใช่มั้ยพี่ไม่กักไม่กักผมได้มาฟรีอยู่แล้วดูจะจัดไปครับต่อมาก็แต่งเลยงั้นหาที่นั่งตรงนี้มั้ยพี่นั่งตรงนี้นี่นะครับโอ้โหอย่างสวยเลยสุดยอดเลยอ่ะที่เมื่อกี้เราวิ่งไปปั๊บปั๊บถ่ายเสร็จแป๊ะรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็มาดูสิผ่านแอปแปลบแปลบแล้วไอ้รูปที่เป็นหินเมื่อกี้โอ้โหสองรูปไม่ถึงชั่วโมงครับครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับอยากให้อีเวนต์ฝากถึงแบบเพื่อนๆน้องๆในที่ดูรายการตอนนี้แล้วอยากเอ้ยเริ่มอยากถ่ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนดูไหมฮะก็มาสนุกกันครับมาสนุกกันมาเล่นของเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเราหางานอดิเรกที่เราชอบได้แล้วก็เรามีความสุขที่ได้ทำมันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ลองมาทำดูครับถ้าชอบก็เข้ามาที่เพจมาถามมาขอคำแนะนำได้ครับยินดีเสมอครับที่เพจอะไรครับผมเพจทอยกราฟิกครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ในดิสคริปชันข้างล่างก็สุดท้ายแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์อยากจะให้อะไรพี่เบนซ์นะครับผมครับผมก็คือที่คือใจดีขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมีอะไรให้ครับเป็นของที่ระทึกนะฮะจากรายการครับผมโอ้ครับเอาไว้เวลาพี่เบนซ์ไปถ่ายบนพื้นใช่ไหมครับก็เอานี่ปูแล้วก็นอนทับได้ครับอ๋อเออจะไม่เปื้อนเวลากำลังไม่มีผ้าเช็ดกล้องอยู่พอดีได้เวลาเหงื่อออกก็เช็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบนซ์มากนะครับผมครับผมส่วนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดอะไรกดสั่นกระดิ่งนะฮะเพราะกระดิ่งของท่านจะสั่นละรัวในช่วงนี้นะครับนี่อย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวทำไม่ได้โอเคครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ